สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้วก็ในวันนี้กลับมาอยู่กันในช่องมังกรพาเพลินกันอีกแล้วนะครับในวันนี้ก็ผมจะมาสอนทุกคนนะครับรับของฟรีนะที่เยอะมากๆเลยนะครับจากอีเวนต์ Tommy Play นั่นเองนะครับผมให้เรากดเข้าไปที่รูปเกียร์ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าโอ้โหมีของฟรีใหม่เต็มเลยดูนี่ดิถ้าเป็นนิวอะไรอย่างงี้คือของฟรีใหม่นะครับผมก็ของฟรีเก่าๆผมไม่ได้ทำคลิปนะครับเพราะว่าลืมก็จะเป็นพวกนี้นะครับผมจะมีทั้งเลเยอร์โคตติ้งนะมีแอคเซสซอรี่นะครับแล้วก็มี 2D โคตติ้งด้วยนะครับผมก็ทั้งหมดนี้นะครับจะใช้เหรียญในเกมนะครับผมในการแลกนะครับส่วนวิธีการฟาร์มเหรียญในเกมนะครับผมก็ให้เราเล่นมินิเกมต่างๆเนาะก็นั่นแหละนะครับผมก็มินิเกมที่ผมแนะนำเลยนะครับผมจะอยู่ในทางด้านด่านแรกนะครับผมหรือว่าเป็นทางด้านของด่านบรูคลินนะครับเพราะว่าไอด่านเดอะบล็องอะไรนี่คือมันแบบไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่นะครับผมมันจะทำให้เราเนี่ยได้ตังค์น้อยนะครับก็ขอวาร์ปไปแมปบรูคลินก่อนแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในการแข่งขันแล้วนะครับผมก็เราก็จะได้เหรียญ นะครับตามอันดับของเราเลยเนาะก็คือยิ่งมีคนเล่นเยอะเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราได้อันดับห่วยๆเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้น้อยเหมือนกันนะครับผมนี่ก็คือทำแต้มนะครับให้ได้มากที่สุดนะในการกดสกิลไปเรื่อยๆนะครับ1 2ทำคอมโบไปเรื่อยๆนะครับผมก็ตอนแรกๆผมก็ตายแหละแต่ก็หลังจากนั้นก็ได้อยู่นะครับโอ้ยตายอีกแล้วโอเคตอนนี้ก็จบเกมแล้วนะครับผมได้อันดับ5เนาะผมก็ได้ประมาณ100กว่าโทเค็นมั้งเมื่อเรากดเข้าไปที่เกียร์นะครับผมได้รับ375โทเค็นนะครับสิ่งเดียวที่ซื้อได้คือ Work Out Pen นะครับผมอ่ะซื้อไปเป็นตัวอย่างก่อนละกันนะครับอย่าเผลอไปกด Unlock Follow Back นะครับผมให้กดใช้เหรียญ นะครับที่เราฟาร์มมานั่นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบาย